พี่แนนครับขณะนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนวันสุดท้ายของการทำงานสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เป็นวันสุดท้ายต้องทำให้จบส่วนงานที่บ้านคุณแซนนะครับวันนี้ก็ได้ทำจบเรียบร้อยไปหมดแล้วนะครับ 100% ครับผมส่วนด้านนี้ก็จะเป็นวาล์วน้ำดีวาล์วปั๊มน้ำวาล์วลูกลอยนะครับเต็มเลยนะครับผมส่วนตัวนี้จะเป็นวาล์วน้ำดีควบคุม4ตู้นะครับจากด้านข้างไม่ต้องปีนบันไดนะครับส่วนโลมเราจะจ่ายเป็นโฮไซส์เล็กนะครับส่วนตู้เล็กเราจะจ่ายตู้ละหัวนะครับส่วนตู้ใหญ่เราก็จะจ่ายเป็นตู้ละ2หัวนะครับแรงสะใจมากครับผมเพราะว่าปั๊มลมเราใช้ LP 200นะครับแล้วก็ท่อพักลมอะไรต่างๆก็มีครบชุดครับผมตามมาตรฐานนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นวาล์วรดน้ำเราใช้นิ้วนึงนะครับ ลูกลอยลูกลอยเราจะมีลูกลอยด้วยนะครับส่วนบนวาล์วเราจะแยก2สิ่งนะครับเพื่อไม่ให้สับสนลูกลอยปั๊มน้ำเราจะใช้อีล่านะครับส่วนน้ำดีกับรดน้ำเราจะใช้เป็นซันคิงนะครับผมสีแดง ส่วนตัวนี้จะเป็นวาล์วล้างกรองนะครับผมเราจะมีลูกลอยทุกตู้นะครับลมแรงสะใจมากครับผมตู้นี้ก็เช่นกันครับผมปั๊มน้ำเราจะใช้อีล่าน้ำดีรดน้ำใช้ซันคิงนะครับตู้นี้ก็เราจะใช้หัวไซเล็กตู้ละหัวนะครับเพราะว่าเป็นตู้เล็กเพียงพอนะครับลมแรงสะใจมากครับผมส่วนด้านนี้มาดูกันวาล์วน้ำดีที่พี่นุ๊กทำไว้นะครับควบคุม10ตู้นะครับจากด้านข้างครับผมแบบไม่ต้องปีนบันได1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ใบนะครับควบคุมจากด้านข้างหมดเลยครับผมอันนี้ค่อนข้างใช้คอต่อเยอะมากนะครับนี่ด้านหลังครับผมพี่เคเที่ยงคืนแล้วเป็นไงบ้างครับเที่ยงคืนแล้วเป็นไงบ้างครับยังโอเคอยู่เนาะครับผมวันนี้ก็ขอฝากข้อมูลไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ